Daily Expertกลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองค่ะและเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันพุธนั่นเองนะคะเป็นช่วงของปากสวยสดใสค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและความผิดปกติของการสื่อความหมายมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้เราจะมาหยิบยกเรื่องของการพูดติดอ่างนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าการพูดติดอ่างนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่เป็นไรก็ปกติแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของบางคนนั่นเองรวมถึงถ้าเป็นเด็กๆอาจจะโดนเพื่อนล้อก็ได้พอมายามโตนั้นเนี่ยเวลาการจะพูดหรือว่าการตื่นเต้นหลายๆคนก็จะเกิดอาการติดอ่างนั่นเองวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการติดอ่างเราจะมีวิธีการแก้อย่างไรสามารถแก้ไขให้หายได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเอาเป็นว่าวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันตอนนี้แบบสดๆได้เลยทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์นิตยาเกษมโกศินจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกอยากให้อาจารย์พูดถึงคือคำว่าผู้ติดอ่างเนี่ยค่ะเราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วติดมากติดน้อยหรือว่าบางคนก็ตอนนี้พูดกันปกติแต่พอตื่นเต้นก็จะติดอ่างนะคะคือการพูดติดอ่างเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะหรือว่ากลุ่มไหนที่น่าจะมีความเสี่ยงในการพูดติดอ่างแบบนี้บ่อยๆค่ะค่ะก็ลักษณะของการพูดติดอ่างมันก็มีด้วยกันหลายแบบอย่างเช่นบางคนก็จะพูดมีการซ้ำคำหรือซ้ำพยางค์เช่นจะพูดคำว่าพ่อก็พ่อไปไหนก็เป็นพ่อไปไหนกว่าจะลงค่ะหรือว่ามีการพูดแบบพูดไม่ออกแล้วหรือบางกลุ่มก็จะใช้คำเรียกเช่นบางคนเนี่ยจะพูดคำบางคำที่ยากเช่นนั่งรถไฟฟ้าเพื่อจะไปนั่งรถเมล์เพื่อที่จะไปกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้เขาก็พูดคำว่าอุตุนิยมวิทยาไม่ได้เขาก็จะต้องเรียกหาคำที่มาใช้เช่นไปที่ที่เขาพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยค่ะนี่ซึ่งลักษณะการพูดติดอ่างมันมีหลายๆแบบรวมถึงการลากเสียงพูดเช่นสาวสวยๆเขาจะพูดคำนี้เขาก็จะเป็นสาวสวยๆ นั่นคือก็ฟังแล้วหรือไม่ติดอ่างแต่ว่าอ๋อลากเสียงนั่นคืออยู่ในกลุ่มของการเป็นโรคติดอ่างใช่ค่ะหรือว่ามีการใช้ระหว่างพูดเนี่ยมากกว่าปกติค่ะก็จะถือว่าต้องมีการประเมินแล้วถึงจะถือว่ามีการพูดติดอ่างค่ะแสดงว่าก็แบ่งได้หลายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจคำว่าคำว่าติดอ่างจะต้องพูดคำเดิมซ้ำๆจริงๆพอเพิ่งมาเป็นความรู้ว่าพอลากเสียงนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มของการเป็นติดอ่างเหมือนกันการใช้อะไรบ่อยๆหรือการมีสร้อยมีคำอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกลุ่มของการเป็นโรคติดอ่างเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าคนนั้นมีภาวะที่จะเสี่ยงต่อการเป็นการพูดติดอ่างหรือเปล่าเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะก็จะดูจากลักษณะของการพูดเช่นนี้แล้วที่มันเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในหลายๆสถานการณ์ที่มีลักษณะอาการดังกล่าวที่เมื่อกี้เราได้พูดไปนะคะแล้วทีนี้ในเราก็จะพบอีกกลุ่มหนึ่งคือในเด็กเล็กซึ่งประมาณช่วงก่อนเข้าวัยเรียนบางทีเด็กยังไม่พัฒนาเต็มที่เขาก็จะพูดเหมือนพูดไม่คล่องทีนี้ถ้าผู้ใหญ่ปล่อยให้เกิดอาการที่พูดไม่คล่องต่อเนื่องเกิน6เดือนถึง1ปีมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการพูดติดอ่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะต้องรีบดูแลตรงนี้ค่ะคำว่าไม่คล่องกับไม่ชัดนี่ถ้าเป็นในกรณีในเด็กเล็กนี่คือแยกกันใช่ไหมคะไม่คล่องกับพูดติดอ่างอะค่ะจะแยกกันเพราะว่าถ้าพูดไม่คล่องตามพัฒนาการเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้เป็นเด็กที่มีอาการพูดปกติได้ค่ะจังหวะการพูดปกตินะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแล้วสาเหตุนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการพูดติดอ่างหรือว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยมีปัญหาในการเกิดการติดอ่างคืออะไรคะสาเหตุหลักมาจากอะไรสาเหตุเนี่ยมันมีบางทีเป็นสาเหตุมากกว่า1สาเหตุเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนแต่ปัจจุบันเมื่อ 3-4 ปีมาเนี้ยจะพบว่าสาเหตุหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสั่งการกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการเคลื่อนไหวในการพูดอะค่ะเป็นเรื่องของสมองที่คนบางคนมีความบกพร่องไปหรือว่าผิดปกติไปเช่นโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะพูดเนี่ย
มันจะมีลำดับขั้นของการพูดเช่นเราพูดคำว่าง่ายๆคำว่าแมวแมวเนี่ยมันมีตำแหน่งของมันมีขั้นตอนเช่นเราจะพูดแมวเราก็ต้องพูดแออูนี้การสั่งการที่ผิดไปสัมพันธ์กับเวลาที่จะออกถ้าเราพูดคำว่าแมวแต่ถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการพูดติดอ่านก็แมวซึ่งมันเป็นเวลาที่มันไม่สัมพันธ์กันก็เลยเป็นเรื่องของจังหวะค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ค้นพบแล้วก็คือเรื่องของพันธุกรรมเพราะนั้นเราก็จะพบว่าในเพศชายจะมีลักษณะการพูดติดอ่างมากกว่าเพศหญิงค่ะอาจารย์คะพอดิฉันเคยเจอบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาถ้าเราไม่ได้เกิดอาการตื่นเต้นพูดคุยกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติคือไม่ติดอ่างแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ตื่นเต้นหรือจำเป็นต้องรีบพูดหรือว่าคิดอะไรเยอะๆแล้วต้องพูดสั่งการเนี่ยค่ะก็จะแบบติดคือว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นถือว่าเป็นภาวะการติดอ่างด้วยไหมคะมันต้องมาประเมินนะคะทีนี้เราทางแก้ไขการพูดก็จะมีหลักการประเมินว่าจำนวนถ้อยความเท่านี้แล้วในสถานการณ์ช่วงเวลาที่จำกัดเนี่ยเขามีอาการพูดติดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากเกินก็จะต้องได้รับการฝึกหรือแก้ไขซึ่งเราก็พบว่าหลายคนเนี่ยมีการพูดติดอ่างแต่ในสถานการณ์ที่สบายๆเขาก็อยู่ได้แต่ในสถานการณ์ที่ตัวเขาเองไม่สามารถควบคุมได้เขาก็จะมีอาการที่มากขึ้นค่ะมันเป็นระดับความรุนแรงของการพูดติดอ่างได้ในแต่ละคนนะคะดังนั้นก็คือต้องมีการมาพบให้ทางนักแก้ไขการพูดก็คือมาประเมินว่าเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณ อยู่ในภาวะขับขันคุณอาจจะบีบบังคับให้ตัวเองแบบการออกเสียงที่อาจารย์บอกมันอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปก็ได้ลองมาประเมินดูนะคะส่วนปัญหาของการติดอ่านนะคะจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวผู้ที่มีภาวะในโรคติดอ่างและถ้าเกิดไม่ได้รับการแก้ไขเขาจะเป็นยังไงคะผลกระทบโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไปเหมือนกับไปบดบังพฤติกรรมที่เหมาะสมของเขาก็คือทำให้เขารู้สึกว่าลำบากในการสื่อสารการไม่กล้าเข้าสังคมหรือบางคนเนี่ยเก่งมากเลยแต่พอมีปัญหาเรื่องการติดอ่างการพูดติดอ่างเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพของเขาให้คนในที่ทำงานหรือว่าในห้องเรียนได้ทราบเพราะว่าจำกัดตัวเองด้วยปัญหาจากการพูดซึ่งจริงๆแล้วการพูดติดอ่างถ้าเราสามารถทำให้เขารู้ว่าหรือคนในครอบครัวทราบว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายศักยภาพอย่างอื่นของเขามีอีกก็สามารถที่จะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะนะคะมาถึงเรื่องของวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราทราบแล้วว่าเราน่าจะมีภาวะของการเป็นโรคติดอ่างเนี่ยนะคะแล้วโอเคมาพบนักแก้ไขการพูดดังนั้นในเรื่องของวิธีการรักษานักแก้ไขการพูดเราจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะในทางแก้ไขการพูดเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างๆหลายอย่างซึ่งนักแก้ไขการพูดจะดูในแต่ละเคสว่าแต่ละรายว่าอะไรที่เหมาะสมกับคนไข้เคสนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจให้ถูกต้องการฝึกการผ่อนคลายถ้าเราพบว่าการเกร็งของกล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือที่เกี่ยวกันทางอ้อมๆอย่างเช่นบางคนเกร็งที่หน้าท้องเราก็จะต้องดูทั้งหมดนะคะดูทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบของการพูดทั้งหมดที่สัมพันธ์กันแล้วเราก็จะต้องแก้ตรงนั้นแล้วโดยใช้เทคนิคพิเศษหรือบางคนก็จะใช้เครื่องมือช่วยเช่นการให้จังหวะขณะเดียวกันการใหคำปรึกษาการแนะนำกับผู้ปกครองโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผู้ปกครองมักจะจับจ้องจับพฤติกรรมการพูดติดของเด็กหรือว่าการเร่งเด็กหรือว่าการที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าการพูดเนี่ยการพูดติดอ่างเป็นเรื่องน่าอายมันก็จะพัฒนาเป็นการพูดติดอ่างที่ถาวรได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งตัวครอบครัวโรงเรียนแล้วก็นักแก้ไขการพูดคือเราจะเริ่มสังเกตอย่างถ้าพูดในกรณีเด็กเล็กอาจารย์พูดมาถึงเด็กเล็กแล้วเนี่ยค่ะเราจะสังเกตว่าในช่วงวัยไหนที่คิดว่าไม่ควรที่จะพูดติดอ่างเราจะสังเกตได้ช่วงคือช่วง3ถึง3ปีครึ่งอะค่ะเป็นช่วงสำคัญที่ถ้าพบว่ามีปัญหาปุ๊บรีบมาที่โรงพยาบาลได้เลยถ้าก่อนหลังจากนั้นอาจจะพูดไม่ชัดพูดติดขัดๆบ้างไม่เป็นไรเป็นจังหวะการพูดที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราพบว่าภายในระยะเวลา6เดือนถึง1ปีแล้วเด็กยังมีอาการอย่างนี้อยู่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะมาแก้ไขหรือว่ามาปรึกษารับคำปรึกษาตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วสำหรับตัวผู้ป่วยเองล่ะคะหรือว่าคนรอบข้างมีส่วนช่วยเหลือในการที่จะช่วยผู้ที่มีภาวะการเป็นโรคติดอ่างอย่างไรบ้างค่ะอย่างเมื่อกี้นี้ดิฉันพูดในกรณีของเด็กเพราะนั้นเนี่ยการฟังคนที่อยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือให้เกียรติแล้วก็ให้ความรักแล้วก็
เชื่อมั่นในสิ่งที่เขากำลังทำแล้วให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปได้การให้กำลังใจส่วนตัวคนไข้เองเมื่อเกิดความมั่นใจในตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าดีขึ้นได้เช่นกันค่ะนะคะอันนี้เป็นในกรณีเด็กเล็กแล้วก็มีทั้งในกรณีของที่เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะคะก็หลักๆผู้ใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่มันเป็นเรื่องที่น่าอายไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมจะได้เขาจะได้ฝึกที่จะกล้าที่จะพูดออกมานะคะแล้วปัญหาของการผู้ติดอ่างสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคือในจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยมีทั้งที่รักษาจนปกติบางรายก็เกือบปกติแล้วบางรายเนี้ยรักษาอยู่แล้วเขาไม่ได้มาต่อเนื่องก็จะไม่ได้ทำต่อเนื่องจากเหตุผลบางประการแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าสามารถมาได้เนี่ยเขาจะได้แนวทางแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือในการที่จะกลับไปฝึกฝนต่อด้วยแล้วก็ความร่วมมือของครอบครัวนะคะหลักๆแล้วในเรื่องของการฝึกก็ต้องเป็นเรื่องของการฝึกฝนการปฏิบัติล้วนๆเลยทีเดียวก็ทางถ้าเกิดได้มาพบก็คือจะได้การบ้านได้เขาให้ไปฝึกทำแล้วก็ต้องกลับมาพบสิ่งสำคัญคือ follow up อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะหายขาดได้เช่นกันนะคะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ย้ำถึงความสำคัญค่ะของการแก้ปัญหาในเรื่องของการพูดติดอ่างหน่อยค่ะเชิญค่ะก็จริงๆแล้วคนทุกคนมีศักยภาพอะค่ะถ้าไม่ว่าปัญหาของการพูดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักของชีวิตถ้าทุกๆคนหรือว่ารวมทั้งตัวคนไข้ด้วยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความนับถือแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำคิดว่าปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วก็จะเป็นพลังใจให้กับผู้ที่มีอาการพูดติดอ่างได้ก้าวต่อไปได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของปัญหาผู้ติดอ่างถ้าเกิดว่าช่วงเล็กๆเด็กๆเนี่ยบางท่านคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ารักแบบว่าเอ๊ะลูกคุณไม่ชัดลูกผู้ติดอ่างแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณส่งเสริมบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์ได้พูดย้ำไปก็คืออาจจะทำให้เด็กนั้นเนี่ยผู้ติดอ่างและผู้ไม่ชัดอย่างถาวรเลยทีเดียวนะคะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีการแก้ไขตั้งแต่เล็กๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ค่ะและสำหรับผู้ใหญ่เช่นกันที่โตแล้วนะคะก็สามารถที่จะมารับการแก้ไขคนรอบข้างมีส่วนสำคัญนะคะโดยการให้กำลังใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์นิตยาเกษมโกสินทร์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะและในช่วงหน้าของเรานี้นะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีอีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจนะคะแต่จะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ